ระบบกรองชีวภาพคืออะไรถ้าลองย้อนหลังกลับไปดู EP ที่6เรื่องวัตจักรไนโตรเจนระบบกรองและจุลินทรีย์สำเร็จรูปที่ผมทำไว้มานานแล้วเพื่อนๆก็จะเข้าใจครับสวัสดีครับจุกน้อย Channel ช่องสัพเพเหระก็ย้อนกลับไปดูเลยเนาะคลิปนี้ไม่ต้องดูยอเย็นหลงกดเข้ามาแล้วก็ดูต่ออีกนิดเนาะไหนวันนี้ผมก็จะมาอัปเกรดระบบกรองบนเปลี่ยนวัสดุกรองเป็นหินดาว Star Stone ให้กับอ่างปาเกเรแล้วก็เลยจะมาสรุปย้ำหน้าที่ของระบบกรองชีวภาพยัดเยียดให้เพื่อนๆฟังกันอีกรอบของเสียที่น้องปลาขับถ่ายออกมาในระบบเลี้ยงปลาของเราไม่ว่าจะจากทางเหงือกหรือรูทวาราวดีขี้ปลาเศษซากอาหารจะถูกย่อยโดยแบคทีเรียจำพวกหนึ่งออกมาเป็นสารประกอบไนโตรเจนซึ่งตัวไนโตรเจนเองเป็นก๊าซล่องลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศโลกของเราถึง 78% จากปริมาตรอากาศทั้งหมดกันเลยทีเดียวเห็นความสำคัญหรือยังครับสารประกอบไนโตรเจนที่ปลาขับถ่ายออกมาอย่างที่ว่าอยู่ในรูปของแอมโมเนียซึ่งมีพิษสูงในปริมาณเพียงเล็กน้อย โดยธรรมชาติจะเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนก๊าซและธาตุโดยแบคทีเรียตระกูลไนตรีไฟอิ้งเปลี่ยนแอมโมเนียให้กลายเป็นไนไตรและไนเตรตตามลำดับการจำลองเอาระบบนิเวศกระบวนการดังกล่าวยกมาไว้ในตู้ปลาบ่อปลาอ่างปลาของเราก็คือหาวัสดุอะไรก็ได้ที่มีพื้นที่มากกว่าแค่ขอบตู้ขอบเตียงก้นบ่อรอบอ่างมาให้เป็นที่อยู่ของแบคทีเรียดังที่กล่าววัสดุยิ่งมีเนื้อที่เยอะไนตรีไฟอิ้งแบคทีเรียก็สามารถไปสร้างชั้นฟิล์มเกาะอาศัยอยู่ได้เป็นจำนวนมากนั่นก็คือเหตุผลที่ต้องใช้วัสดุที่มีรูพรุนมีเนื้อที่เยอะๆให้พวกเขาได้เกาะอยู่อาศัยทำหน้าที่ย่อยสลายแอมโมเนียให้เหลือเป็นไนเตรตที่มีพิษกับสัตว์น้ำน้อยที่สุดเพื่อรักษาคุณภาพน้ำไม่ให้เกิดภาวะแอมโมเนียหรือไนไตรต์เป็นพิษกับปลาสั้นๆเท่านี้เนาะนี่สั้นแล้วเหรอก็รายละเอียดอื่นๆนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดู EP ที่6เรื่องวัตจักรไนโตรเจนที่ผมแปะไว้ตรงมุมขวาบนกันได้เองเลยนะครับแล้ววัสดุที่มันมีรูพุนๆมันมีอะไรบ้างล่ะงบน้อยก็ใช้เป็นหินพัมมิสราคาก็ตกอยู่ประมาณ 40-60 บาทต่อกิโลกรัมได้ถุงแบบนี้2ถุงครับพวกลูกพลาสติกกลมๆแบบเนี้ยจะมีหนามไม่มีหนามมันไม่มีประโยชน์ครับเนื้อที่ยึดเกาะน้อยมากโยนทิ้งครับใช้เป็นอวนเก่าขมวดม้วนยังดีกว่างบเยอะขึ้นมาหน่อยก็กรองลูกบอล5สีเซรามิกริงซีบาร์อะไรต่างๆแต่สำหรับน้องปลาสุดที่รักของผมเลือกใช้เป็นวัสดุกรองเกรดพรีเมียมประสิทธิภาพสูงอย่างหินดาวและกรองลูกบอลคือรีวิวจากคนใช้จริงอะไรจริงน้ำใสไร้แอมโมเนียด้วยรูพุนจำนวนมหาศาลน้ำจึงไหลผ่านได้ดีผมก็ใช้หินดาวแค่สีก้อนก็พอครับกับอ่างปลาทองเกเร2ตัวนี่ครับ1 2 3แล้วก็4ไว้ในสุดที่เหลือก็จะเป็นกรองลูกบอล5สีตัวนี้เนี่ยเป็นล็อตใหม่ล่าสุดปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นผมยิ่งใช้ก็ยิ่งชอบครับและอย่างที่สำคัญที่ผมย้ำนักย้ำหนา กระบวนการไนตริฟิเคชั่นหรือการย่อยสลายแอมโมเนียของไนตรีไฟอิ้งเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันคือใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายว่าง่ายๆก็ไนตรีไฟอิ้งแบคทีเรียเนี่ยเขาใช้อากาศในการใจหายนั่นเองครับใส่หัวทรายปั๊มอากาศลงไปให้เดือดปุดแบบนี้เลยนะเขาก็จะกินง่ายถ่ายคล่องนั่นเองครับ okay. ก็ประมาณนี้ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณที่รับชมจุกน้อย Channel สาระปลาสวยงาม